ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเมื่อวานต้องขอโทษทีค่ะเมื่อวานก็ออกอากาศ10สถานีอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดชื่อของสถานีต้องขอกราบประทานอภัยท่านพระอาจารย์สรายุศิริสาโลค่ะที่ท่านเมตตาลิงก์สัญญาณให้ของคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมมลังสีนะคะคลื่นแสงธรรมมลังสีสถานีวิทยุคลื่นนาวัดนาล้อมสถานีวิทยุคลื่นวัดดงไม้งามค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะสัญญาธรรมวัดภูจวงเนี่ยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันอะไรเลยเหมือนกันหมดนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพิเศษก็คือจัดรายการวิทยุ10สถานีสำหรับธรรมวลีอย่างอื่นชีวิตก็คงพยายามที่จะหาอะไรทำให้จิตเนี่ยมันมีที่เกาะให้จิตมันมีที่เกาะค่ะอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานว่าความสุขมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเรามีความสุขเป็นจุดหมายบอกไม่ใช่ฉันไม่ต้องการความสุขฉันต้องการเพียงแค่อยู่สงบสงบก็นั่นก็คือความสุขอยู่ดีสวัสดีค่ะคุณหานสบายดีนะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยความสุขจริงๆเนี่ยทุกคนต้องการแต่ความสุขเนี่ยมันหลากหลายรูปแบบมากซะจนเราเองเนี่ยเราไม่เลือกว่าคือความสุขบางคนเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับความสุขสบายแต่เป็นความสุขที่ไม่ติดสุขสบายก็มีฟังแล้วงงไหมคะไม่งงนะคือบางคนชอบชีวิตที่เรียบง่ายค่ะมันถึงจะเป็นความสุขบางทีมันลุงลังมันเรื่องมากมันก็ไม่สุขมันก็รู้สึกมันไม่ชอบพูดเรื่องนี้อยู่ค่ะในการโพสต์บทความต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะบางทีเนี่ยมันขึ้นมาต้องรีบเขียนนะคะพอไม่เขียนปุ๊บเนี่ยมันจะลืมหลายทีที่หลายครั้งมากเลยที่จะดาบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าบังเอิญไปเจอสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งบังเอิญไปพบกับเรื่องราวบางเรื่องราวเนี่ยเมื่อสมองเนี่ยมันรับรู้สัมผัสที่เกิดขึ้นแล้วพอสมองมันทำงานนะคะมันก็จะมีการประมวลเรื่องราวแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมาธรรมะที่เกิดนะคะก็จะออกมาพูดหรือจะมาเขียนทีนี้เนี่ยบางคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยในธรรมะนั้นน่ะก็จะเอาตัวเองเข้าไปใส่แล้วก็เกิดอคติแต่ความจริงเนี่ยตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะใส่ร้ายหรือกันแน่กันแหนหรือพูดกระทบอะไรต่างๆเพราะว่าธรรมะเนี่ยที่มีจิตแบบนั้นมันไม่สามารถเป็นธรรมะได้มันผ่านด้วยจิตที่เป็นอกุศลค่ะแต่ว่าที่เขียนลงไปเนี่ยด้วยเจตนาว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงคือตอนที่มันคิดได้เนี่ยมันเขียนแล้วดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันทิ้งไว้แล้วเนี่ยเราจดเอาไว้เนี่ยมาเขียนใหม่มันเปลี่ยนลองแล้วค่ะพอตอนหลังบางทีเอ้ยเขียนทันทีเลยไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็รู้นะสิก็จะโกรธเราอีกหาว่าเรากระทบอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีจดเอาไว้แล้วก็ไปเขียนตอนอื่นความหมายเปลี่ยนค่ะพออธิบายมันจะเพราะว่าบางทีมันแค่จดคลิกไว้คลิกเดียวแล้วก็เอาไปอธิบายยาวๆอ่ะเขียนยาวๆได้มันก็เลยเปลี่ยนความหมายมันก็เปลี่ยนค่ะเป็นอย่างนั้นแต่พอมันคิดได้ปุ๊บเขียนได้เลยโอ้โหมันแตกฉานมากเลยแตกออกมาเป็นการอธิบายซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาแบบดีๆหรือเข้ามาแบบร้ายๆบางคนก็ร้ายไม่รู้ตัวร้ายมากแต่จะบอกว่าวิบากกรรมเนี่ยคือบางทีเนี่ยเจอกรรมที่มันทำร้ายๆกับเราเนี่ยคนทำร้ายๆเนี่ยแยบคายมากๆเนี่ยมันเห็นความชั่วตัวเองมากกว่าโอ้ตายแล้วฉันชั่วขนาดนี้เลยฉันทำลึกซึ้งขนาดนี้เลยนี่มันเป็นวิธีที่ฉันทำนะงั้นเราไม่ได้เจอหรอกค่ะก็ให้มันผ่านคือพยายามที่จะรับรู้สิ่งที่มากระทบ
ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยในวิชาพระอภิธรรมเนี่ยค่ะเขาจะมีการอธิบายเรื่องของอเหตุกะมันมีจิตอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งมันไม่มีเหตุคำว่าไม่มีเหตุนี่ก็คือมันเกิดขึ้นในขณะนั้นเขาเรียกว่าจิตที่มันถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกว่ารับกรรมสิ่งที่เราต้องได้เจอค่ะคือรับกรรมจิตดวงเนี้ยมันจะเป็นเกิดขึ้นจากวิบากนะที่เราเคยทำกรรมมาไว้แล้วเราต้องเจอมันไม่ได้ทำปัจจุบันนะคะอย่างกรรมบางอย่างทำปัจจุบันแล้วผลมันก็เกิดใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นกรรมในอดีตอเหตุกะเนี่ยคือกรรมในอดีตอกุศลในอดีตกับกุศลในอดีตอย่างเช่นเราได้เจอคนดีๆมีความรักมีความซื่อสัตย์มีความเมตตากับเราเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเราเคยทำดีแบบนั้นมานะเราถึงได้รับความดีขนาดนี้แต่พอบางครั้งเนี่ยเราทำความดีมากๆเลยแต่ปรากฏว่าเราถูกหักหลังเราถูกทรยศเราถูกอกตัญญูหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเราเช่นเดียวกันไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราสร้างนี่คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นอกุศลเนี่ยอกุศลมันจะมีฝ่ายอกุศลฝ่ายอกุศลเนี่ยมีทั้งหมด8แบบฝ่ายกุศลมีทั้งหมด8แบบอกุศลมีทั้งหมด7แบบเขาเรียกว่าอเหตุกจิตนะเป็นจิตที่อย่างเช่นตาเราเนี่ยได้เจอสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นคนที่ทำบุญมาดีๆเนี่ยก็จะได้อยู่ในบ้านสวยๆของใช้ดีๆอย่างตัวเองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใช้ของไม่ค่อยมีคุณภาพพอของดีๆเนี่ยเราก็จะให้คนอื่นบางทีก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าของใช้ตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่บางทีนะคะเมื่อก่อนนะคะก็ยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นวิบากเราน่าจะเคยถวายของที่ไม่มีคุณภาพเอาไว้พอเราจะซื้อเราจะใช้อะไรเนี่ยของเราจะไม่ค่อยมีคุณภาพเสียหายมั่งอะไรมั่งแต่พอเราเริ่มทำบุญด้วยความปราณีตเราใส่ใจในการถวายของทำทานต่างๆเนี่ยของที่มันปราณีตของที่มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็มาเองค่ะพอเรามาคิดเออทุกวันนี้ของมันมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะแตกยังเลยอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเนี่ยอย่างรถที่ขับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทุกวันเนี้ยรถของตัวเองก็มีอยู่นะคะก็เก่ามากละ13-14ปีวีออสค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าบางทีมันต้องบรรทุกของอะไรต่างๆแล้วก็มันเป็นเกียร์กระปุกเกียร์แมนนวลก็เลยได้ใช้รถของคุณแมวคุณวนิดาเจนเซนขอโทษทีค่ะคุณวนิดาแก้วมณีพูดนามสกุลกันผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เคยสังเกตนามสกุลกันนะคะคุณแมวเนี่ยเป็นญาติธรรมที่อยู่ทางประเทศนอร์เวย์แล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสไปสอนกรรมฐานกันอยู่ที่นั่นก็คือลูกศิษย์กรรมฐานแล้วค่ะการนมัสการเจ้าค่ะก็เป็นลูกศิษย์อ่ะถามว่ากรรมฐานหรือเปล่าก็ยังไม่ถึงขนาดเข้มแต่ก็กรรมฐานแหละก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันพอทุกทีที่เราไปนอร์เวย์เขาก็จะลางานมาอะไรมาอยู่กับเราคุณแมวก็มาซื้อรถเอาไว้แล้วตัวเองก็อยู่ประเทศนอร์เวย์ก็เลยมาทิ้งไว้ให้ที่นี่ใช้แต่พอกลับมาจากต่างประเทศก็จะเอาตัวเองก็จะขับรถไปรับคุณแมวแล้วก็คุณแมวก็เอารถไปใช้ก็ปีนึงก็จะกลับมาครั้งเดียว2ครั้งแค่นั้นเองที่เหลือเราก็ใช้หมดเลยก็คือถึงเราจะไม่ได้ซื้อก็จริงแต่เราก็ได้อาศัยใช้รถของคุณแมวเนี่ยไปออกหน่วยแพทย์จิตอาสาไปนู่นไปนี่ทุกอย่างมันก็สะดวกอ่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแมวด้วยตรงที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบประสบอุบัติเหตุค่ะก็เล่าให้แกฟังบอกเนี่ยเกือบประสบอุบัติเหตุถนนมันลื่นมากเลยคุณแมวอันตรายมากเลยตอนนั้นอ่ะหูเป็นห่วงมากเลยว่ารถคุณแมวจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอารถคุณแมวไปใช้คุณแมวบอกว่าโอ้โหอาจารย์แทนที่จะห่วงตัวเองรถหนูไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยโอ้เราฟังแล้วแบบรู้สึกว่าซึ้งในน้ำใจที่เขายังคิดถึงคือปกติแบบเนี้ยมันจะต้องมีกันธรรมดานะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มทีนี้เนี่ยอีกบุญหนึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดนานมากแล้วตัวเองก็ประทับใจที่ท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านพระพรหมคุณาภรณ์ในอดีตที่เราจำได้นะคะซึ่งท่านเปลี่ยนสมณศักดิ์บางทีบางท่านก็ไม่ทราบว่าท่านเปลี่ยนอะไรเงี้ยท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีมากแล้วมันคือบุญนะคะ
มันคือบุญที่เราคือเราตื่นมาเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะได้บุญตลอดเวลากับ4อย่างนี้แล้วคนที่สามารถรักษา4อย่างนี้เอาไว้ได้เนี่ยจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันต้องการอยู่2อย่างสังเกตดูดีๆนะคะความสุขกับความรักความสุขกับความรักค่ะคําว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรักแบบชู้สาวแบบคู่แต่ความรักมันก็คือความเข้าใจอ่ะคือคนรักกันเนี่ยมันก็จะเข้าใจกันถ้าคนไม่รักกันมันก็อคติต่อกันการที่เราอยู่กับคนมีอคติเนี่ยตัวเองจะตอนเนี้ยไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้กลัวความมีอคติของคนแต่กลัวเวลาที่สูญไปสวัสดีค่ะคุณตุ้ยกลัวเวลาที่สูญไปอ่ะอย่างเช่นเราจะทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นประโยชน์น่ะอายุเราก็เริ่มแบบเยอะขึ้นน่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอคติกับเราเนี่ยมันทำให้งานที่เราทำเนี่ยมันไม่เดินหน้ามันทำให้เราทำงานยากขึ้นมันตันน่ะถ้ามีอคติปุ๊บเขาเรียกว่าทางตันค่ะถ้าเจออคติเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือทางตันพอทางตันปุ๊บเนี่ยมันต้องมองหาทางใหม่อย่าดันทุรังคือถ้ามีอุปสรรคอื่นเนี่ยถ้ามีอุปสรรคอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเจออคติเข้ามาเนี่ยต้องพิจารณาดีๆอ่ะแต่ละก้าวของการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมั่นคงอ่ะความมั่นคงของแต่ละก้าวมันก็คือสตินั่นเองเราต้องดูว่าแต่ละก้าวที่เราจะเดินเนี่ยก้าวหน้าค่ะไม่ใช่ก้าวหลังก้าวหน้าก็คือว่าบริบทเหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้ค่ะท่านยติธรรมค่ะหรือเราจะทำธุรกิจค้าขายก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ก่อนที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องดูที่ตั้งก่อนที่ตั้งของการค้าขายดูทำเลถ้าจะปลูกต้นไม้ก็ต้องดูด้วยว่าต้นไม้ที่จะปลูกคือแบบไหนต้องเอาต้นไม้ที่มันเหมาะกับดินที่นั่นหลายอย่างที่เราต้องศึกษาก่อนที่เราจะก้าวไปแต่ละก้าวหรือเราจะทำธุรกิจอุปนิสัยของเราเนี่ยทำเลดีแต่เราประเมินสิ่งที่จะขายไม่ตรงเราก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้กำไรคือผลที่เราต้องการได้รับก็คือกำไรในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าเราไปค้าขายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทำเลนั้นดีก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณเอาของไปขายไม่ถูกอยู่ทางอีสานเราเอาของที่คนภาคกลางกินแกงกะทิไปขายเนี่ยปรากฏว่าขายไม่ได้ถึงจะอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่ถูกปากเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องได้ดูหลายๆอย่างชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะชีวิตเนี่ยเราจะก้าวเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยขยับก้าวหนึ่งเนี่ยมีความหมายนะคะขยับก้าวหนึ่งคือการตัดสินใจของการดำเนินชีวิตว่าเราจะไปยังไงต่ออย่างที่ตัวเองได้พูดถึงเรื่องของโอกาสอคติพวกเนี้ยมันเป็นตัวแปรของการตัดสินใจของชีวิตถ้าเราดูตัวเองจะไม่ใช้อารมณ์นะคะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทีนี้อารมณ์ในพุทธศาสนาคืออะไรอารมณ์ในพุทธศาสนาก็คือวิบากกรรมเก่าทุกคนมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราทำกุศลไว้มากๆเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็คือของกินดีๆของใช้ดีๆที่นอนดีๆคนที่อยู่รอบตัวเราดีๆอันนี้คือบุญเราดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราทำวิบากกรรมอกุศลไว้มากคนรอบตัวเราก็อาจจะเห็นแก่ตัวรู้มากสารพัดปากดีเต็มไปหมดของกินของใช้อะไรก็ลำบากลำบนไปหมดในเมื่อคนสองคนเนี่ยมีสิ่งที่ได้รับแตกต่างกันเราจะทำยังไงไอ้คนที่ได้ไม่ดีก็เลยโทษคนที่ดีใช่ไหมว่าก็ฉันไม่เหมือนกับแกนี่ฉันเกิดมาไม่เหมือนกับแกนี่ฉันไม่ได้สบายเหมือนแกไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยต้นทุนเราต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะจะต้องทำงานหนักกว่าคนที่ต้นทุนสูงไม่ใช่ว่าเราหมดแต่นั่งเสียใจอยู่นะคะความเสียใจคือขาดทุนเพิ่มนะคะเราจะมานั่งเสียใจไม่ได้เราก็ต้องเอ้ยในเมื่อเราไม่มีเราก็ต้องอดทนความอดทนในที่นี้คืออะไรไม่ใช่ว่าทนรับกรรมนะคะความอดทนในที่นี้ก็คือสมมติว่าเราเกิดมาจนอันดับแรกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรรู้ป่ะคะสันโดษสันโดษในการเริ่มต้นชีวิตของทุกๆคนเนี่ยก้าวนึงเนี่ย
แต่ละก้าวเนี่ยคำว่าสันโดษคือรู้จักตัวเองมันต้องก้าวไปแบบรู้จักตัวเองอะถ้าก้าวไปแบบหลอกตัวเองปุ๊บมันจะหลอกคนอื่นด้วยนะคนเราเนี่ยมันไม่หลอกแค่ตัวเองค่ะมันหลอกคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าหลอกไม่หลอกคนอื่นด้วยมันไม่สำเร็จมันเชื่อไม่ตรงกันเมื่อวานพูดถึงเรื่องคนโกหกอยู่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คิดจะจับโกหกใครนะคะไม่คิดจะจับโกหกใครหรอกแต่มันชอบจับได้อะประจําเลยเพราะฉะนั้นคนที่โกหกอาจารย์ธรรมบวรีเนี่ยพูดหรือไม่พูดแค่นั้นมันจับได้อ่ะพอวันนี้พูดแบบนี้ปุ๊บอีกวันนึงไปทำอีกอย่างนึงที่ตัวเองพูดว่าไม่อะค่ะแต่กลัวเป็นอย่างนั้นหมดเลยคือหรือบางอย่างเนี่ยทำเรื่องนี้ปุ๊บอีกคนนึงมาเฉลยให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยบางทีคนที่ไปคุยกับเขามาเล่าอีกคนนึงเงี้ยมันก็ได้รู้ทุกทีทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอรู้ว่าใครเป็นนิสัยแบบนั้นเนี่ยจะรังเกียจว่าคนนี้เป็นคนพูดจาโกหกใช้ไม่ได้ไม่อยากคบแล้วเราก็จะแบบมีอาการนิดนึงคือแสดงอาการเหินห่างออกไปแต่มาเดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าสนิทเหมือนเดิมก็ไม่สนิทอะไรค่ะแต่ว่าเมื่อรู้ว่าเป็นคนชอบโกหกแล้วเนี่ยก็จะวางตัวคือก้าวอย่างระวังถ้าเป็นการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องก้าวอย่างระวังแล้วว่าคุยกับคนโกหกเนี่ยบางทีก็พลาดคือตอนนี้ได้บทเรียนอยู่อย่างหนึ่งคือว่าก่อนคุณตุ้ยถ้าเราคบใครนะคะอย่าเพิ่งเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหรือเขาถามอะไรละเอียดนี่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่เปิดใจนะแต่บางทีเราไม่รู้นิสัยพอเราพูดไปแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดคนโกหกแต่บางทีเนี่ยยิ่งคนโกหกเราเห็นแก่ตัวด้วยเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆของเราเนี่ยไปแปลงจากข้อมูลที่เราให้นั่นแหละนี่ก็มีผลประโยชน์เลยนี่อันตรายเลยค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการคบคนโกหกเนี่ยคนโกหกเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องจริงยิ่งคนขี้อิจฉาแล้วโกหกผสมกันนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะนะคะขี้อิจฉาด้วยโกหกด้วยนี่เราจะอาจจะเสียหายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีสติแต่ละก้าวเราจะพูดถึงแต่ละก้าวเนี่ยแต่ว่าถามว่าทำไมเราถึงเจอคนแบบนั้นที่เราเจอคนแบบนั้นเพราะเราก็เคยเป็นไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเนี่ยค่ะเคยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคยเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเคยเจอเราต้องทำยังไงเราก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเขาอย่างมีสติไม่ใช่หนีนะคะเราต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าการปล่อยวางแบบพุทธศาสนาก็คือการมีสติมีปัญญาในการที่จะอยู่กับกรรมตัวเองอย่างที่จิตของเราเนี่ยไม่ไปคล้องพอตอนหลังเนี่ยพอรู้ว่าใครเป็นยังไงก็แค่รู้ข้อมูลเหมือนกับเราใช้โทรศัพท์มือถืออ่ะอ๋อ iPhone สเปคแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้อะไรกันบ้างใช้อะไรกันบ้างคะโทรศัพท์ไม่รู้ดูจะ iPhone Oppo แบบนี้อย่างเงี้ยนะคะคือแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติของตัวเองที่นี่มันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกใช้อะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกใช้สิ่งนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าบนฐานของเราเนี่ยมันคืออะไรคำว่าสันโดษเนี่ยก็คือพอใจถึงเราจะเกิดมาจนเราจะต้องเจอคนที่ขี้อิจฉาถึงเราจะเจอคนเห็นแก่ตัวอะไรก็แล้วแต่เราพอใจในตัวของเราก่อนอย่างดีนะที่ฉันยังเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันยังมีความสามารถในการที่จะเอาชนะใจตัวเองได้ในการที่จะถูกเรื่องราวต่างๆมากระทบเห็นไหมคะมีประโยชน์ไหมประโยชน์นะพันจะที่เข้มแข็งขอบคุณคนที่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้ฉันเนี่ยเข้มแข็งขึ้นคนเราเนี่ยจะสง่างามได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหัวใจที่เข้มแข็งนะคะท่านญาติธรรมถ้าเกิดไม่มีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาก็งงงงงงอยู่งั้นแหละนอกจากถ้าคนมีอุดมการณ์อ่ะเขาสามารถสง่าได้ทั้งที่มีเรื่องหรือไม่มีเรื่องแต่คนบางคนต้องมีเรื่องค่ะต้องมีเรื่องถึงจะขึ้นมาฮึดเอ้ยสู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมีหลักธรรมอยู่ข้อนึงพอเรารู้จักตัวเองแล้วนี่คือสันโดษเนี่ยสันโดษไม่ได้แปลว่าพยายามทำตัวเองจนสันโดษคือพอใจในสติปัญญาพอใจในหน้าตาพอใจในชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่สิ่งไหนเราพอใจสิ่งนั้นเราจะไปดิ้นรนหาในสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้สันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ทำตัวจนนะคะ
อย่างเช่นโหที่บ้านน่ะมีเสื้อผ้าไหมอยู่สวยๆแทนที่จะใส่ผ้าไหมไปหาเสื้อหม้อห้อมมาใส่เสียเงินเพิ่มอีกไม่ใช่มีรองเท้าดีๆใส่หนังดีๆมีคนเอามาให้แล้วอ่ะทำไมไม่ใช้ไปซื้อรองเท้านันยางใส่อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อันนี้คือไม่สันโดษนะคะคนที่สันโดษคือมันต้องใช้ของที่มีอยู่หรือพอใจในสิ่งที่มีอยู่สันโดษเนี่ยคือความยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก่อนสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านเราเนี่ยบ้านเราก็อยู่ได้นอนก็นอนสบายแต่เราบอกเอ้ยทำไมบ้านเราน่าจะเป็นอย่างนั้นบ้านเราน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้น่าจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะคือไม่พอใจมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันแสวงหามันดิ้นรนมันทยานอยากแล้วพอมันดิ้นรนมันทยานอยากปุ๊บเนี่ยจุดหมายที่เรามีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนพอมันอยากมากๆปุ๊บเนี่ยบางคนก็ทำผิดอยากจะมีชื่อเสียงไม่พอใจชื่อเสียงไม่พอใจความเป็นอยู่ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็ดิ้นรนทำอะไรผิดๆทำให้ตัวเองเนี่ยจะต้องมีผลที่เดือดร้อนต่อไปในข้างหน้าอย่างเมื่อคืนนึงค่ะพระอาจารย์บรรยายเนี่ยกลับไปฟังนะคะเมื่อคืนเรื่องนี้ปกติตัวเองชอบมากเลยนะพระอาจารย์มาพูดแล้วก็ยังชอบอยู่เลยเรื่องของการฟังเรื่องของการฟังแบบเล่าย่อๆนะคะเผื่อว่าท่านจะทำเนี่ยจะได้เอาไปใช้กันการใช้หูการใช้หูยังมีสติค่ะคุณตุ้ยหูเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงต่างๆที่เข้ามาทั้งเสียงคนดีเสียงคนไม่ดีเสียงคนมีคุณธรรมเสียงคนไม่มีคุณธรรมมันรับเยอะมากเลยทีนี้มันอยู่ที่เราถ้าเรามีสติเสียงที่เข้ามาจะกลายเป็นปัญญาของเราไม่ว่าจะเสียงดีหรือเสียงไม่ดีค่ะนินทาให้ร้ายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติปัญญามันจะเกิดจากเสียงที่มากระทบทีนี้มีโจรอยู่คนหนึ่งโจรก็ไปนอนอยู่โจรมันก็ไปนอนอยู่เหมือนกับศาลาข้างๆทางเงี้ยค่ะในสมัยพุทธกาลก็ไปนอนอยู่ศาลาข้างๆทางเล่าย่อๆนะคะเพราะไม่ตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้เปิดประเด็นมาแล้วต้องเอาให้จบศาลาข้างๆทางทีนี้ก็นอนไม่เรียบร้อยอะเศรษฐีก็เลยเดินผ่านด้วยความที่เป็นเศรษฐีอ่ะด้วยความที่เป็นเศรษฐีก็เลยเฮ้ยดูไอ้คนนี้นอนเหมือนกับดูถูกเขาอ่ะนอนไม่เรียบร้อยนอนไม่มีระเบียบอะไรเงี้ยก็พูดไปแต่ก็ไม่คิดว่าคนนอนเนี่ยมันจะได้ยินปรากฏว่าไอ้คนนอนเนี่ยได้ยินเป็นโจรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะคะระวังเหมือนกันว่าจะพูดถ้าจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตัวเองก็พลาดเหมือนกันไปพูดให้คนที่ใส่โจรฟังอ่ะคนที่ใส่โจรฟังปุ๊บเนี่ยอันตรายเลยค่ะบางทีเราว่าเราหวังดีเนี่ยบางทีเข้ามาปรึกษาอะไรเราเนี่ยเราก็ให้คำแนะนำไปเขาก็อาจจะไม่ได้บอกอ่ะว่าเขามาปรึกษาเราแต่เขาก็บอกว่าเราด่าเขาอีกบางทีเขาคิดไม่ดีไงเราก็จะเนือนโอ้ยไม่ดีนะไม่เหมาะทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นเพราะโดยนิสัยของตัวเองโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยลึกๆเลยโดยความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยมั่นใจแบบ 100% ไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยเพราะรู้ว่าอะไรคือความชั่วอะไรคือความดีแยกออกอยู่นะคะทีนี้เนี่ยพอบางทีเขาไม่ได้เล่าเขาโทรมาหาเราแต่เขาไปเล่าว่าเราพูดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เบี่ยงประเด็นทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เป็นไรละค่ะเป็นวิบากกรรมแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าโจรเนี่ยมันก็ได้ยินก็แค้นค่ะคือคนที่มันเป็นโจรเนี่ยเขาเป็นคนที่มีโทสะแรงเป็นคนที่ทิฏฐิมานะมากอยู่แล้วโดยธรรมชาติอะค่ะเขาก็ขอแค้นเหมือนเราแบบไปว่าที่โกโดนยิงเลยบางทีในข้างถนนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นโจรก็แค้นก็ตามไปที่บ้านเศรษฐีก็ตามทำร้ายสารพัดอะค่ะสุดท้ายแล้วอะจบตามทำร้ายจนได้เผาสิ่งที่เศรษฐีเขาก็ไม่เจ็บปวดอะทำร้ายยังไงเศรษฐีเขาก็ไม่เจ็บเขาเป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นโสดาบันนี่หนักหรือตรงนรกอะตอนหลังก็คือพอหลังจากนั้นมาเนี่ยไปเผากุฏิพระพุทธเจ้าเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยรักกุฏิพุทธเจ้ามากพระคันธกุฎีก็ไปเผาพระคันธกุฎีของพุทธเจ้าอีกเศรษฐีก็ไม่ได้เสียใจอะไรจนโจรเนี่ยรู้สึกผิดโจรเนี่ยก็มาสารภาพบาปว่าเนี่ยตัวเองอะขอโทษทีคือโกรธเศรษฐีอะไรที่เศรษฐีรักเนี่ยจะทำลาย
พอรู้ว่าเศรษฐีเนี่ยรักกุฏิพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยก็จึงทำลายกุฏิพุทธเจ้าเศรษฐีจะได้เสียใจคือมีความต้องการที่จะให้เศรษฐีเสียใจอ่ะเอางี้ดีกว่าคนมันเกลียดกันก็พยายามเธอชอบอะไรก็ทำให้เธอผิดหวังซะอะไรอย่างเงี้ยนองนองนั้นก็ทำหลายอย่างมากเศรษฐีก็ไม่โกรธอีกค่ะบอกไม่เป็นไรดีเลยเราจะได้สร้างกุฏิใหม่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอีกโจรก็เลยรู้สึกผิดแล้วโหเราพลาดแล้วเนี่ยไปทำคนดีแล้วก็เลยขอโทษขอเข้ามาเศรษฐีก็ยกโทษให้พอเศรษฐียกโทษให้เสร็จปุ๊บเนี่ยโจรก็เลยอยากจะถ่ายบาปถ่ายบาปในการที่จะทำร้ายเศรษฐีมาตลอดนะคะจะถ่ายบาปก็เลยขอเป็นทาสรับใช้เศรษฐีขอเป็นทาสรับใช้เศรษฐีแล้วก็ขอเอาลูกเอาเมียไปอยู่เป็นทาสรับใช้หมดเลยเศรษฐีบอกไม่เป็นไรอย่ามายุ่งไม่เป็นไรยกโทษให้แต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านด้วยกันฟังเนี่ยก็จะคิดว่าเศรษฐีเนี่ยโกรธเฮ้ยเศรษฐีทำไมโกรธล่ะเนี่ยถ้าเกิดไม่โกรธก็ต้องรับโจรเป็นบริวารเป็นข้าทาสรับใช้สิทุกคนก็ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยเศรษฐีมีความเข้าใจเรื่องของนิสัยคนนั้นเขาเป็นเศรษฐีไม่ได้หรอคะคนเนี่ยขนาดฟังธรรมะขนาดปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยยังหลุดนิสัยไม่ดีออกมาตั้งเยอะหรือชั่วโมงหน้ามืดตามัวชั่วโมงมีกิเลสตัณหาชั่วโมงหลงนู่นหลงนี่เนี่ยคนที่ทำผิดอะไรผิดๆเนี่ยมันเกิดความหลงขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะค่ะยังผิดได้เลยแล้วโจรเนี่ยแค่คิดสำนึกแค่นิดเดียวชั่วอึดใจเดียวสำนึกมันไม่ได้แปลว่าไอ้นิสัยขอโทษนะคะที่เถื่อนๆโกรธขนาดเนี้ยแค่คำพูดนิดเดียวเนี่ยถึงขนาดเผาบ้านเลยเผาบ้านทำร้ายแต่ละพัดเลยโจรเนี่ยแค่คำพูดนิดเดียวแล้วถ้าเกิดอนาคตไปอยู่บ้านเศรษฐีแล้วถ้าเกิดเศรษฐีเนี่ยทำอะไรให้โจรโกรธอีกแน่ใจหรือว่าโจรจะมีสติปัญญาทันกิเลสตัวเองแล้วหักห้ามใจตัวเองได้เศรษฐีบอกไม่ได้เราเนี่ยยกโทษให้เธอแต่เธอไม่ต้องมาอยู่กับเรานี่คือบัณฑิตกระทั่งไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บัณฑิตเนี่ยเขาไม่คบใครเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาโกรธแต่เขาเลือกเขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้ฝึกใจมาไอ้ความที่คุณมีกิเลสอยู่กิเลสของคุณมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีมันไม่กระไรการันตีนะคะบางทีคนบางคนเกิดมาเป็นคนดีทุกอย่างเลยแต่พอไปเจอกระทบกับสิ่งที่ไม่ดีคบคนไม่ดีชวนให้เสียผู้เสียคนเนี่ยมันก็ยังไปได้เลยเพราะจิตมันสามารถตกลงสู่ที่ต่ำได้แบบนั้นทีนี้เมื่อหลังจากนั้นมาพอไอ้เจ้าโจรตัวเนี้ยตายไปจากโลกตรงนี้โอ้โหตกนรกแบบหลายชั้นมากเลยนะคะจนเป็นเปรตอะค่ะเหตุเกิดขึ้นจากอะไรเหตุขึ้นจากหูตัวเองฟังแล้วหาเรื่องฟังด้วยจิตที่อกุศลพอฟังด้วยจิตอกุศลปุ๊บเนี่ยก็สร้างบาปกรรมสารพัดเลยเศรษฐีเองก็พลาดในการพูดในที่ที่ไม่ควรพูดในที่ที่มีโจรอยู่โจรเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาจะพิจารณาคำพูดของเราหรอกค่ะถึงคุณจะพูดดีขนาดไหนโจรก็คือโจรทุกวันนี้ตัวเองมีประสบการณ์เรื่องนี้มากจริงๆโจรก็คือโจรค่ะโจรในคาบของนักบุญก็มีโจรในคาบของอะไรแย่ไปหมดอ่ะโจรก็คือโจรค่ะถ้าเกิดเขามีนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เขาต้องการเนี่ยที่เราคุยกันว่ามนุษย์เนี่ยจุดหมายของมนุษย์คือความสุขความสุขของมนุษย์ก็มีต้องหลายรูปแบบไม่ใช่ว่าฉันไม่เอาอะไรหรอกฉันไม่กินฉันไม่ต้องกินอาหารอร่อยฉันไม่พิถีพิถันหรอกฉันชอบสงบก็นั่นก็คือความสุขของคุณอยู่ดีมันก็คือความสุขมนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุขทีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดขวางความสุขบางคนความสุขแต่ละช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยฉันแค่มีรถเก่าๆสักคันนึงฉันก็พอใจแล้วตอนที่ยังไม่มีรถแต่พอมีรถปุ๊บฉันขอรถใหม่ๆขับแล้วไม่ต้องซ่อมก็พอใจแล้วอ่ะขยับขึ้นไปอีกฉันขอบ้านหลังเล็กๆสักหลังนึงก็พอแล้วสักพักนึงฉันขอบ้านหลังใหญ่ๆมันจะได้มีรับแขกมีนู่นมีนี่มนุษย์ไม่มีใครพอใจในสิ่งที่เองมีอยู่พอมีทุกอย่างครบแล้วก็อยากจะมีอะไรล่ะอยากจะมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยก็อยากจะมีอำนาจมีชื่อเสียงปุ๊บมันดูไม่ก็แค่มีชื่อเสียงอะแต่ถ้ามีอำนาจมันดูมี power กว่าขอมีอำนาจด้วยอะไรเงี้ยมนุษย์จะไม่พอ
ถ้าเกิดตราบใดที่มนุษย์คนนั้นเนี่ยขาดสติมันก็จะไหลมันก็จะวิ่งทำตามหน้าของกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆจนไม่ได้ดูว่าทิศทางของชีวิตเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ดูเลยอ่ะมันโดนกิเลสเนี่ยหลอกล่อถ้าเกิดคนพอจะมีคุณธรรมเนี่ยในการหาชื่อเสียงเกียรติยศก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าคุณหาชื่อเสียงเกียรติยศอย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ถ้าเกิดว่าคุณหาชื่อเสียงกิตติยศอย่างผิดวิธีเนี่ยก็เริ่มแล้วก็จะผิดก็จะผิดละนะคะทีนี้เนี่ยมีบุญอีกบุญหนึ่งที่จะพูดให้ฟังว่ามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากที่เราเนี่ยใช้ชีวิตปกติเราอาจจะข้อแรกเนี่ยนะคะข้อแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเสียสละการเสียสละอย่างเช่นการให้ทานผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักเสมอแต่ก็ต้องดูนานๆ นะคะถ้าให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยก็มีบางทีเนี่ยเขาอาจจะหวังอะไรสักอย่างนึงถ้าหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่รักกันความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ดับได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ให้ที่ดีเนี่ยเราต้องให้ด้วยความปรารถนาดีต้องการให้เขามีความสุขแต่ถ้าเราจะให้อะไรใครเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหวังเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างผลประโยชน์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยการให้นั้นน่ะมันจะโคมคามมากค่ะพอดูระยะยาวๆถ้านิสัยคนเนี่ยเป็นผู้ให้ที่มีความเมตตาจริงๆมันจะให้ตลอดมันจะเป็นเหมือนเดิมตลอดแต่ถ้าให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยก็จะไม่เสมอต้นเสมอปลายอะค่ะจะวูบวาบดูออกดูนานๆนะคะตัวเองจะคบใครก็จะดูนานๆบางคนเจอใหม่ๆโอ้โหวูบวาบมากค่ะให้หนุนให้นี่ให้นั่นอะไรเงี้ยแต่พอได้ผลประโยชน์ไปแล้วเนี่ยก็หายเป็นอย่างนั้นนี่คือคนที่หวังผลประโยชน์จะเป็นอย่างนั้นดูไม่ยากค่ะค่อยๆดูนะคะที่จะทำเราเองก็เหมือนกันในเมื่อเราไม่ชอบคนแบบนี้เนี่ยเราเองเราก็ต้องเป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลประโยชน์เราจะได้เจอคนที่ไม่หวังผลประโยชน์กับเราก็คือจะให้อะไรใครเนี่ยดูว่าเขาต้องการอะไรให้แล้วเขามีความสุขไม่ใช่เรามีความสุขเราต้องมีความสุขจากความสุขที่เขาได้ไม่ใช่มีความสุขจากคำชมของเขานะคะคนละแบบกันพ่อค่ะเดือนหน้าจะเป็นครบรอบ1ปีที่พ่อจากไปป๋าค่ะมีอยู่อย่างนึงที่ได้มาจากป๋าที่พ่อสอนไว้ตั้งแต่เด็กๆพ่อเคยบอกคุยกันเองในบ้านนะคะไม่ใช่แกไปคุยใส่ไมค์อะไรที่ไหนเพื่อที่จะสร้างเครดิตไม่ใช่ค่ะอันนี้คุยกันเองส่วนตัวนั่งคุยกันกับพ่อลูกอ่ะป๋าบอกว่าความสุขของพ่อเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นมีความสุขพ่อสอนอย่างนั้นพ่อบอกว่าพอเราทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขที่เขามีความสุขสมมติว่าเราให้ของกินของเขาแล้วเขาอร่อยแค่นั้นแหละค่ะแค่เขาอร่อยเราก็มีความสุขแล้วเราไม่จำเป็นต้องได้คำชมต้องมีอะไรมาตอบแทนเราไม่จำเป็นอ๋อใช่ค่ะ Facebook ตอนนี้โดนปิดกั้นคนเข้าหาไม่เจอใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณทองแดงที่แจ้งมาตอนเข้ารายการใหม่ๆนี่โวเลยนะคะไม่มีใครเด้งขึ้นมาเลยทำใจค่ะก็บางทีมันเป็นธุรกิจของเขาอะค่ะก็เราก็ทำได้เท่าไหนก็แค่นั้นพยายามพอใจในสิ่งที่ได้ค่ะก็เลยดีนะคะที่หลายๆท่านนะถ้าเกิดว่ายังไงก็ช่วยแชร์กันนิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยเฟซบุ๊กโดนปิดกั้นค่ะถ้าเกิดเราช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์นิดนึงเนี่ยมันจะเปิดการมองเห็นได้ค่ะต้องขอรบกวนทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะช่วยกันนิดนึงนะคะธรรมวลีก็จะได้ทำงานที่หลายคนฟังแล้วเนี่ยเข้าใจมากขึ้นค่ะก็อย่างที่ได้เล่าไปว่าพ่อสอนพ่อบอกว่าความสุขของพ่อเนี่ยก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขตัวเองก็ได้นิสัยนี้จากพ่อมานะแต่ปรากฏว่าคนปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่เข้าใจเรื่องนี้มองว่าเราทำไปอ่ะประจบเอาใจคนอื่นเพราะต้องการให้คนรักเราอยากจะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้วิ่งหาความรักเลยแต่มันมีความรักเต็มพอที่จะแจกคนต้องบอกอย่างนั้น
เกิดมาจากครอบครัวที่อบอุ่นพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ขาดสิ่งนี้เลยพร้อมที่จะมอบความรักอะค่ะอยากจะไปเจอใครแล้วก็มอบความรักมอบความรักมากกว่าแบบนั้นแต่ไม่ใช่มอบแบบหลงงมงายซะจนแบบว่าขาดสติสตังอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีสติอะค่ะเพราะบางทีเนี่ยการที่เราจะให้อะไรใครปุ๊บเนี่ยเราให้ด้วยความลุ่มหลงให้ด้วยความงมงายมากๆเนี่ยวันนึงพอความลุ่มหลงของเราความงมงายของเราหายไปเนี่ยมันจะวูบวาบค่ะมันไม่เสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ตัวเองเนี่ยอย่างพี่หมออมพรอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยลูกศิษย์กรรมฐานที่มาอยู่ด้วยเนี่ย15 ปีตัวเองก็ยังให้เสมอต้นเสมอปลายอยู่ก็คือไม่ใช่แบบเจอใครใหม่ๆแล้วก็ไปดีกับเขาไปวูบวาบกับเขาพอเขาเก่าๆแล้วก็เลิกคบอะไรเงี้ยหรือไม่ค่อยให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทำค่ะคือจะพยายามเสมอต้นเสมอปลายอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่วูบวาบอะค่ะเพราะฉะนั้นเราดูคนดูดีๆดูใหม่ๆเนี่ยให้ดูใหม่ๆแล้วจำเขาไว้ดีๆนะคะว่าพอหลังจากนั้นไปเนี่ยเขาจะวูบวาบหรือเปล่าอย่างบางทีตัวเองเจอเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเองค่ะวูบวาบมากเลยโอ้โทรศัพท์มาคุยอย่างงู้นอย่างงี้ให้นู่นให้นี่สารพัดแป๊บเดียวเองหายอย่างเงี้ยมันเป็นความวูบวาบอะค่ะเราต้องดูนานๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็หวังผลประโยชน์พอเขาได้ผลประโยชน์ไปแล้วเขาก็ไปเป็นเรื่องปกตินะคะปิยวาจาท่านจะได้ถามว่าอันเนี้ยท่านหลวงพ่อพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยอธิบายไว้ดีมากเลยปิยวาจามันไม่ได้แปลว่าพูดเพราะหรือชมใครนะพูดเพราะประจบประแจงหรือชมอะไรเนี่ยมันสามารถพูดแบบนั้นได้แต่ขอให้จิตของคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆท่านบอกว่าพูดเนี่ยให้เราพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเมตตาคือปรารถนาดีอ่ะหรือพูดรับหลังก็ต้องปรารถนาดีนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราพูดกันเนี่ยเราจะปรารถนาความสุขของเราเราพูดให้เขารักเราเราพูดเราจะมีผลประโยชน์เราอ่ะเราไม่ได้พูดให้เขาได้แต่พูดเนี่ยในการพูดเนี่ยต้องพูดด้วยความเมตตาคือปรารถนาดีปรารถนาให้คนฟังมีความสุขปรารถนาให้คนถูกพูดถึงได้รับความดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นคุณธรรมค่ะอย่างตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของคนหรือบางทีไปเจอนิสัยของคนที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยต้องพูดแต่จะพยายามไม่พูดให้เขาเสียหายพูดให้คนที่มีสติปัญญาพูดให้คนที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาฟังได้แต่ถ้าเกิดคนที่ชอบขี้นินทาฟังแล้วเป็นนินทาต่ออะไรเงี้ยไม่พูดค่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แต่บางทีมันก็ต้องพูดไงปัญหาถ้ามันไม่พูดมันก็แก้ไม่ได้อย่างคนที่ใส่ไม่ดีบางทีเราเจอโอ้โหแย่มากบางทีเราเจอโปรไฟล์ในสังคมดูดีมากเลยนะคะแต่ด้วยความที่เขาต้องการผลประโยชน์เนี่ยเขาก็กลายเป็นคนขี้โกหกตลบตะแลงพูดอย่างทำอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบบางทีเนี่ยคนที่อยู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็จะดูนานๆนะคะว่าเฮ้ยเราควรจะบอกไหมหรือเรายังไม่ควรบอกหรือยังไงอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยขนาดคิด10 ตลบเลยนะคะพูดก็ยังเดือดร้อนเลยนะคะมันเป็นการที่เราเนี่ยต้องได้ระวังคำพูดมากนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะพูดอะไรก็พูดต้องพูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆถ้าสมมติว่าความเสียหายเนี่ยต้องดูว่ามันมีความเป็นส่วนรวมมันมีผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอย่างพระเนี่ยยกตัวอย่างนะคะวินัยพระสงฆ์เนี่ยถ้าพระองค์ไหนทำผิดแล้วองค์อื่นช่วยปกปิดนะคะยังอาบัติเลยได้ทำพุทธเจ้าไม่ให้ปิดนะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องพูดที่มันควรพูดแต่ไม่ใช่ว่าปิดไม่เอาฉันไม่พูดหรอกยุ่งเรื่องคนอื่นนั่นบาปคุณรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วมันทำความเสียหายกับส่วนรวมคุณไม่พูดน่ะนั่นก็บาปอีกนะบาปอีกมันต้องแบบรู้ว่าตอนไหนเวลาไหนควรพูดแบบนั้นถ้าจะทำคะไม่ใช่ว่าฉันไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นฉันไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นโอ้ยไม่มั่วละขาดความรู้แล้วค่ะแบบนี้มันต้องพูดค่ะแต่พูดเวลาไหนที่มันแก้ไขได้แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรสบายดีนะกำลังสร้างสำนักอยู่ตอนนี้รุ่งเรืองเชียวนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนี่คือคำพูดที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาคือช่วยเหลือพูดด้วยความช่วยเหลือผู้อื่นคำพูดต้องช่วยเหลือค่ะทำให้คนสูงขึ้นอย่าพูดให้คนต่ำลงบางคนตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาคุยด้วยอะมาคุยเนี่ย
เขาคุยกันดีนะคะสองคนเขาคุยกันดีต่อหน้าคนอื่นแต่พอเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาเอามาว่าเป็นคนที่ฉลาดในการว่าคนมากที่ตัวเองเขียนในเฟซบุ๊กอะค่ะเป็นคนฉลาดในการว่าคนมากสมมุติว่าเขาอยู่ตรงกลางระหว่างคนไม่ถูกกันเนี่ยเขาก็ไปบอกกับเพื่อนเขาว่าคนคนนี้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ไม่แก้ไขอะแทนที่เพื่อนตัวเองไม่ชอบคนคนนี้ก็จะแก้ตัวให้ว่าเออนะอย่าไปว่าอะไรเขาเลยอย่างงู้นอย่างนี้ตัวเองก็จะแบบโอ้ยตัวเองไม่ไหวเลยเป็นภาระเลยไม่ทำยังไงดีแล้วก็ไปว่าอีกฝั่งนึงไปว่าอีกฝั่งนึงพอคนนี้เขาว่าฝั่งนี้โอ้ยตัวเองก็ไม่ไหวเลยยังไงดีคือสรุปแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนดีอยู่คนเดียวแล้วก็คนทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างไม่ดีเอาอีกฝั่งนึงมาว่าให้อีกฝั่งนึงฟังเราก็คิดในใจแล้วเขาพอเราพูดถึงคนนี้ปุ๊บเขาก็จะยุเลยว่าคนคนนี้ไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงี้อะไรเงี้ยเราฟังแล้วโอ้โหมีความรู้สึกกลัวเลยนะคะกลัวที่จะต้องคบอ่ะโอ้ยเฮ้ยรับหลังเราโดนอย่างงี้เพราะสักพักนึงน่ะก็เริ่มเห็นผลเออก็โดนจริงๆนะพอรับหลังปุ๊บคนก็เริ่มห่างออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคบคนคนเนี้ยก็เริ่มรู้แล้วเอ้ยตายละพลาดไปเยอะละไปคุยกับคนนี้เยอะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูไม่ออกโปรไฟล์อาจจะดูเป็นคนดีมันคนช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอะไรก็แล้วแต่ลึกๆอยู่มันมีผลประโยชน์แอบแฝงมันมีอะไรผลประโยชน์มันมีหลายด้านนะคะเป็นแบบนั้นคืออันนี้คือพูดไม่ได้กรุณาละนะคะไม่ได้ช่วยเหลือใครแต่มันทำร้ายคนอื่นนะแล้วก็พูดด้วยความมุทิตาก็คือต้องยินดีในความดีของคนอื่นเป็นพูดมุทิตาเนี่ยแล้วคนคนนี้ที่พูดเนี่ยไม่ค่อยยินดีนะคะจะสังเกตเลยว่าในการที่เขาจะยินดีกับใครน่ะน้อยมากยินดีกับคนน้อยมากค่ะไม่ค่อยยินดีกับความสำเร็จของใครน้อยจะพูดน้อยเรื่องความยินดีเนี่ยนะคะจะพูดน้อยจะชมตัวเองเยอะแบบแต่ว่ายินดีกับคนอื่นเนี่ยน้อยมากเพราะมันใจมันไม่ได้ค่ะพอใจมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เปิดคนที่ยินดีกับคนอื่นเนาะก็คือคนที่อิจฉานั่นเองมันเป็นตรรกะกันและกันตรรกะคือเหตุและผลถ้าคุณไม่สามารถยินดีกับคนอื่นได้คุณก็คือคนขี้อิจฉาเป็นแบบนั้นนะคะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันไม่สามารถออกมาเป็นคำพูดได้อะหรือออกมาเป็นการแสดงการกระทำได้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยพูดด้วยความมีอุเบกขาคำว่าอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าพอคนทะเลาะกันแล้วฉันเป็นกลางฉันไม่พูดไม่ใช่นะคะอุเบกขาในที่นี้คือความยุติธรรมมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตาอุเบกขาคือความยุติธรรมเช่นถ้าเราอยู่ตรงกลางระหว่างคนผิดกับคนถูกเนี่ยอย่างเช่นศาลอยู่ง่ายๆอ่ะถ้าเราจะยกตัวอย่างศาลยุติธรรมศาลเนี่ยเป็นกลางคืออะไรคำว่าเป็นกลางของศาลก็คือต้องทำให้คนถูกได้ถูกปกป้องคนผิดรับโทษค่ะนั่นคือเป็นกลางไม่ใช่ว่าคนถูกก็โดนก็ไม่มีใครสนใจส่วนคนผิดก็ลอยนวลอันเนี้ยตรงเป็นกลางตรงไหนอย่างชีวิตเราเนี่ยเราไปเจอคนทะเลาะ กันเนี่ยเราเจอเห็นคนทะเลาะ กันแทนที่เราจะช่วยให้คนที่ถูกเนี่ยได้รับความยุติธรรมให้คนที่ผิดเนี่ยได้รับโทษแต่เรากลับกลายเป็นว่าฉันไม่ยุ่งหรอกฉันจะเป็นกลางเพราะอะไรเพราะเราเองเราก็กลัวภัยเรากลัวเดือดร้อนเรากลัวไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยถ้าเราพูดเป็นกลางไม่ได้เราอย่าพูดซะเลยดีกว่าในเมื่อจิตของเรามันไม่เป็นกลางเรากลัวผลประโยชน์จะเสียหายหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราไม่เป็นกลางยังดีกว่าไอ้การที่เรารู้ว่าเราไม่เป็นกลางน่ะนั่นคือความมีสติเรากำลังกลัวภัยนะเรากำลังกลัวไม่ได้ผลประโยชน์นะเราไม่กล้าพูดแบบนี้มันคือต้องรู้จักตัวเองอะค่ะนะคะนะคะก็ข้อต่อไปนะคะก็คืออัตถจริยาอัตถจริยาก็คือการช่วยเหลือการมีใจที่จิตอาสาหลวงพ่อท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะท่านได้พูดเรื่องนี้ไว้ได้ชัดเจนมากแล้วเราก็ไปดูอย่างจิตอาสาเราออกไปทำงานด้วยกันเนี่ยจิตอาสาคืออะไรจิตอาสาคือจิตบริการไม่ใช่จิตบงการบงการถ้าเกิดบงการคนนู้นบงการคนนี้ตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เนี่ยแสดงไม่อาสาคนที่จิตอาสาคือมีอะไรให้ฉันทำไหมคะฉันช่วยอะไรได้บ้างคะจิตอาสาจิตให้บริการไม่ใช่จิตบงการไม่ใช่จิตจัดการถ้าจิตจัดการแสดงว่าไม่จิตอาสาละ
นะคะจิตอาสาคือต้องพร้อมที่จะให้ความสุขกับคนอื่นอย่างเช่นเราเจอกันเนี่ยอย่างคุยกับพี่หมออมพรคุยกับพี่อรพินเนี่ยค่ะอยู่กันน่ะทำไมที่ผ่านมาเมื่อก่อนชอบไปจิตอาสาค่ะไปกับหน่วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะที่จิตอาสาที่เราทำงานกันอยู่ทีมของคุณหมอสมชายอุ้ยพอจะหยิบอะไรปุ๊บนะสุภาพบุรุษตรึมเลยช่วยยกอาจารย์ช่วยไหมนู่นนี่นั่นจะยกคุ้มวิ่งมาเลยค่ะคุณปลาคุณตั้มนี่ไวมากยกเลยช่วยยกวิ่งมาแต่พอเราอยู่ที่วัดคือด้วยความที่ต้องไม่ได้ว่านะคะผู้หญิงอ่ะก็ต้องทำงานใช่ไหมคะหรือขนของอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยพระเนรบางทีเนี่ยก็ของยังไม่ประเคนหรืออะไรเงี้ยก็ยกไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องยกของยกเองทำเองจริงๆเราบึกบึนเราอึดทึดมากกว่าที่ท่านคิดทีนี้เราไปจิตอาสาเนี่ยทางจิตอาสาที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยก็คิดว่าเราจะอ่อนแอเราจะไม่ไหวแต่ความจริงเนี่ยเราอึดค่ะเพราะว่าเราอยู่วัดเนี่ยเราต้องทำเองทุกอย่างเราต้องแบกของยกของทุกอย่างขึ้นเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอึดเป็นอย่างนั้นนะคะจิตอาสาก็คือจิตที่ให้บริการพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นที่รักลองคิดดูนะคะว่าคุณสมบัติ3อย่างเองนะคะการให้ทานด้วยความปรารถนาดีการพูดด้วยความปรารถนาดีด้วยความมีมุทิตาด้วยความมีอุเบกขาการอยู่ด้วยความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นใครจะไม่รักคุณไม่ต้องไปพูดคุณไม่ต้องไปพูดยอตัวเองไปชมตัวเองว่าคุณเก่งขนาดไหนคุณดีขนาดไหนคุณทำความดีอะไรมาบ้างไม่ต้องพยายามพูดให้คนเห็นว่าเราทำอะไรบ้างแต่ว่าคุณทำแบบเนี้ยในการอยู่ร่วมกันกับคนคุณจะได้ความรักแท้ๆจากเขาถ้าคุณโพสต์ Facebook คนอื่นอาจจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีน้ำใจหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับคนอื่นมีรูปภาพให้คนนู้นให้คนนี้แต่พอชีวิตจริงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าเรามีตรงนั้นให้คนอื่นจริงๆหรือเปล่าไอ้ความรักเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่โปรไฟล์แต่ความรักมันเกิดขึ้นที่การเราอยู่ด้วยกันแล้วมีอัธยาศัยที่ดีต่อกันต่างหากนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายสมานัตตตาสมานัตตาคือความมีความเสมอต้นเสมอปลายนี่แหละที่ตัวเองบอกว่าคนบางคนเนี่ยวูบวาบมากเจอใหม่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยเจอไม่ถึงปีเลยค่ะเข้ามาปุ๊บดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ปุ๊บหายไปละ วูบวาบค่ะแต่คนบางคนเนี่ยมีความเสมอต้นเสมอปลายเราเจอเขาแบบไหนครั้งแรกทุกวันนี้เขาก็เป็นแบบนั้นนี่แหละมันทำให้ผูกใจให้คนเนี่ยรักได้คือเราเจอใครเนี่ยเราอย่าไปหลอกเขาว่าเราเป็นคนดีขนาดไหนแล้วให้เขามารักเราหรือเราชื่นชมเราสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยความรู้สึกเนี่ยถ้าเกิดเราเจอกับคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้อภัยเราค่ะเขาก็ไม่ว่าหรอกเขาก็รู้ว่าเออนิสัยคุณมันคนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เป็นคนพาลด้วยกันเขาก็จะเกลียดไอ้คนนี้มันใช้ไม่ได้มันนิสัยแบบนี้อย่างนี้มันหลอกเราอะไรเราจะเป็นอย่างนั้นนี่คือสมานัตตาค่ะทั้งหมดเขาเรียกว่าสังหวัตถุ4คือหลักธรรมที่ทำให้คนเนี่ยรักกันรักเราทำให้คนเนี่ยผูกใจรักกันนานๆเข้าใจกันวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีวัดท่าพญาจักรกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมที่เมตตาลิ้มสัญญาณให้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ